ลำดับที่16ผู้มีขันตีเป็นกำลังพระพุทธภาษิตอโกสังวะทะบันทันจะอนุโทโยติติคติขันติบาลังบาลานีกังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั้นการด่าการประหารและการจองจำได้เราเรียกผู้นั้นผู้มีกำลังคือขันติประกอบด้วยหมู่พลคือขันติว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความผู้ไม่ประทุษร้ายคือไม่ทำร้ายใครด้วยกายหรือด้วยวาจามีความอดกลั้นต่อคำด่าคำล่วงเกินของผู้อื่นเช่นอดกลั้นต่ออโกฏฐวัตถุ10อดกลั้นต่อการประหารมีประหารด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้และสัตราเป็นต้นด้วยมีคติเตือนใจแบบพระปุณณะว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีเขาตีดีกว่าเขาประหารเขาประหารด้วยสัตราก็ดีกว่าเราต้องฆ่าตัวเองบุคคลเช่นนั้นชื่อว่ามีกำลังคือขันติมีพวกคือขันติผู้เช่นนั้นแหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเวฬุวันทรงปรารภพราหมณ์อโกฏฐภารัฐวาชะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์อโกฏฐภารัฐวาชะพราหมณีคนหนึ่งชื่อธนัญชานีปัญญาของภารัฐวาชะพราหมณ์นางเป็นโสดาบันเมื่อนางจามหรือไอหรือพลาดพลั้งก็จะกล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านโมตัสสะภะคะวะโตเป็นต้นวันนั้นภารัฐวาชะพราหมณ์เชิญสมณะพราหมณ์หลายคนมาเลี้ยงนางธนัญชานีพลาดอะไรข้อหน่อยหนึ่งจึงเปล่งเสียงนโมตัสสะอย่างที่เคยปากพราหมณ์ผู้สามีโกรธมากด่าว่าหญิงถอยคนนี้พลาดอะไรลงหน่อยก็กล่าวคำสรรเสริญพระสมณะหัวโล้นทุกครั้งไปเราจะไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนางธนัญชานีกล่าวว่าไปเถิดพราหมณ์ฉันไม่เห็นใครจะโต้วาทะกับพระศาสดาของฉันได้ก็เมื่อไปแล้วจงทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพราหมณ์นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วดงเล็บด้วยความโกรธไม่ถวายพระบังคมพระศาสดาเลยยืนถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศกพระโคดมชอบใจการฆ่าอะไรว่าเป็นธรรมอันเอกพระศาสดาตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์ฟังพระดำรัสตอบแล้วเลื่อมใสขอบวชได้บรรลุพระอรหัตผลโดยการไม่นานนักพราหมณ์อีกคนหนึ่งน้องชายของเขาชื่ออโกฏฐภารัฐวาชะได้ทราบข่าวว่าพี่ชายบวชในสำนักของพระศาสดาเขาโกรธมากมาด่าว่าพระพุทธองค์ด้วยวาจาหยาบคายต่างๆแม้เขาก็เหมือนกันเมื่อด่าจนเหนื่อยแล้วเห็นพระศาสดาไม่โกรธก็เลื่อมใสตั้งใจฟังธรรมขอบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลน้องชายอีก2คนของพราหมณ์นั้นคือสุนทริกภารัฐวาชะ1พิลังกะภารัฐวาชะ1ได้ไปเฝ้าพระศาสดาในทำนองเดียวกันกับพี่ชายทั้ง2ได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเลื่อมใสบวชได้บรรลุอรหัตผลทั้งสิ้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเมื่อพราหมณ์4คนมาด่าพระพุทธองค์มิได้ตรัสอะไรเลยกลับเป็นที่พึงของพราหมณ์ทั้ง4คนเสียอีกพระศาสดาตรัสเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ประทุษร้ายในบุคคลผู้ประทุษร้ายเพราะเรามีกำลังคือขันติด้วยเหตุนี้เราเป็นที่พึ่งของมหาชนได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอโกสังวะทะพันทนันพันทันจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น